สวัสดีครับพี่น้องมาดูที่เมืองบักมุดไม่ใช่ดวงจันทร์นะไม่ใช่ดาวอังคารโดยพี่น้องเป็นทหารรัสเซียถูกบอมพี่น้องอาชีพซัดตึมลงไป2ตึมนะคือฐานปืนใหญ่ของรัสเซียนี่ฐานปืนใหญ่ของรัสเซียที่เมืองบักมุดกล้องอินฟราเรดพี่น้องที่สำหรับสอดส่องกลางคืนน่าจะเป็นอเมริกาเขาให้มานะพี่น้องชั่วโมงนี้อเมริกาบอกว่าแพ้คอมมิวนิสต์ไม่ได้เด็ดขาดไอ้วิ่งไปนะก็คือทหารรัสเซียนะพี่น้องไปจุดไหนกล้องอินฟราเรดสามารถตรวจจับพี่น้องเขาเรียกว่าขึ้นตรวจจับความร้อนอาจจะอธิบายไม่ถูกนะพี่น้องแต่ Google อธิบายสั้นมากเลยบอกว่าที่นี่คือเมืองบักมุดเป็นป้อมปืนใหญ่ของรัสเซียยูเครนเขาบอมแบบเต็มที่จัดหนักจัดเต็มจะไม่ให้มีชีวิตรอดกลับไปที่รัสเซียบอกให้ยอมดีๆไม่ยอมก็เป็นแบบนี้เลยพี่น้องเป็นสงครามที่น่ากลัวพี่น้องถ้าหากประเทศใดประเทศหนึ่งบนโลกนี้ไม่ไปช่วยยูเครนลบนะพลาดโอกาสตรงไหนพลาดโอกาสตรงที่คุณไม่ได้ความรู้ใหม่ๆจากการใช้อาวุธสงครามเลยสังเวชสลดใจประเทศที่เกาะอยู่กับเก้าอี้หวงเก้าอี้เกาะยึดติดเก้าอี้จนไม่รู้จักว่าอันไหนผิดอันไหนถูกจนไม่รู้จักว่าเราควรจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่เกิดบนโลกนี้ที่ถูกบุคคลที่เป็นมนุษย์แต่มีจิตใจปีศาจครอบงำอยู่เนี่ยพี่น้องประเทศใดที่ไม่ส่งทหารก็ไปช่วยนะถือว่าพลาดโอกาสอย่างแรงนะพี่น้องโดยเฉพาะประเทศที่เป็นผลิตการนะก็ถือว่าพลาดตรงที่ถ้าหากสมมุติว่าบ้านคุณเมืองของคุณถูกประเทศใดประเทศหนึ่งลุกลานกลุ่มประชาธิปไตยก็จะไม่สนับสนุนก็จะไม่ช่วยแต่คุณจะได้ลบแบบโดดเดี่ยวจากนั้นคุณก็จะไปขอลูกปืนลูกกระสุนจากประเทศอินโดนีเซียคุณประวัติศาสตร์ก็มีคุณไม่รู้จักจำไม่รู้จักเอามาเป็นบทเรียนประวัติศาสตร์เขามีไว้เพื่อศึกษาทบทวนสิ่งผิดสิ่งถูกเพื่อจะเอาปรับปรุงประยุกต์ใช้แต่คุณก็ไม่รู้จักจำหวงแต่เก้าอี้หวงเก้าอี้ตัวเองนะพี่น้องมันเท่ากับปิดเส้นทางเดินของประเทศปิดเส้นทางเดินของประเทศที่จะก้าวเข้าไปสู่ความเจริญนะนี่แหละเป็นเพราะว่าเห็นแก่ตัวเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตัวเห็นแต่เก้าอี้ตัวเองไม่ยอมส่งทหารเข้าไปช่วยเขาลบนะพี่น้องที่เห็นวิ่งนั่นคือทหารรัสเซียนะพี่น้องจะรอดไหมไม่รอดนะพี่น้องโดนขนาดนี้ถ้ารอดมันก็ไม่ใช่มนุษย์แล้วล่ะคลิปเหล่านี้ต้องส่งไปให้ผู้นำรัสเซียดูสิว่าอาวุธของอเมริกามันร้ายแรงขนาดไหนถือว่าร้ายแรงนะพี่น้องสิ่งเหล่านี้เคยเห็นที่ไอซิสพี่น้องแถวๆซีเรียสมัยที่หลายๆประเทศไปช่วยกันลบกับไปช่วยกันจัดการปัญหาพวกไอซิสนะพี่น้องเป็นกล้องชนิดเดียวกันที่อเมริกามอบให้มาชั่วโมงนี้ก็ถือว่าแม่แบบต้นพิมพ์การปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยเขาช่วยเต็มที่เขาช่วยเต็มที่พี่น้องไอ้โลกคอมมิวนิสต์กับโลกเผด็จการนะอย่าฝันว่าเขาจะมาช่วยนะพี่น้องไม่ว่าประเทศใดประเทศหนึ่งเกิดศึกสงครามเขาไม่ช่วยตัวใครตัวมันนะปากบอกว่ามีสิทธิเท่าเทียมกันทีนี้เราก็จะได้รู้ได้ดูได้เห็นว่ากลุ่มประเทศที่เป็นประชาธิปไตยกับกลุ่มประเทศที่เป็นเผด็จการเวลาเกิดศึกสงครามใครช่วยใครคอมมิวนิสต์กับเผด็จการเนี่ยเขาช่วยกันหรือเปล่าไม่ช่วยนะพี่น้องมีตั้งแต่กลุ่มประชาธิปไตยนะเขาไปช่วยแบบเต็มที่เลยเมืองบักมุดนี่เป็นเมืองนึงนะพี่น้องตามจุดยุทธศาสตร์พี่ทหารเขาอธิบายว่าไม่ได้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญอะไรนะพี่น้องแต่ว่ามันเป็นศึกศักดิ์ศรีรัสเซียก็บอกว่าแพ้ไม่ได้มาถึงขนาดนี้คุณยังจะบอกว่าคุณแพ้ไม่ได้เชียวหรือเพราะว่าอเมริกาก็ใช้กล้องอินฟราเรดจัดการปัญหานักรบรัสเซียที่มาลุกลานได้แบบเต็มที่พี่น้องส่วนรัสเซียใช้อาวุธชนิดไหนใช้อาวุธของอดีตสหภาพโซเวียตใช้อาวุธอดีตสงครามโลกครั้งที่2พี่น้องที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือเมืองบักมุดตอนกลางวันนะพี่น้องสภาพไม่ใช่ดาวอังคารไม่ใช่พื้นผิวดวงจันทร์พี่น้องเป็นสภาพเมืองที่โต้กันไปโต้กันมาบางข่าวก็บอกว่ารัสเซียใช้ระเบิดไฮเปอร์ซูนิกนะพี่น้องนี่แหละเป็นอานุภาพที่ร้ายแรงมนุษย์ตายไปเท่าไหร่พี่น้องประชาชนพลเมืองตายไปเท่าไหร่บางคนเขาก็ไม่ออกจากบ้านจากเมืองนะพี่น้องยังรักบ้านรักเมืองคือไม่ทิ้งจุดไม่ทิ้งสถานที่ไม่หนีไม่อพยพนะพี่น้องอยู่กับที่ก็โดนสภาพแบบเต็มๆพี่น้องถือว่าเป็นความโหดร้ายป่าเถื่อนของคนที่มันลุกลานนะพี่น้องจิตใจนี่ไม่ใช่มนุษย์นะพี่น้องไม่ใช่มนุษย์เป็นปีศาจครอบงำร่างของมนุษย์อยู่แล้วก็สร้างเวรสร้างกรรมไว้แบบมโหฬารแบบนี้ชาวโลกเอาไว้ไม่ได้นะพี่น้อง
ถ้าคืนใครไปคบค้าสมาคมวันดีคืนดีไม่พูดไม่ถูกใจเอาลูกปืนลูกระเบิดมาบอมแบบนี้ก็ถือว่าโหดร้ายป่าเถื่อนพี่น้องโหดร้ายป่าเถื่อนชั่วโมงนี้บอกตรงพี่น้องสงสารพี่น้องประชาชนพลเมืองของยูเครนต้องมารับเคาะรับเวรรับกรรมเป็นที่รองรับระบายอารมณ์ของผู้นำรัสเซียผู้นำรัสเซียนี่คล้ายผู้นำรัสเซียนี่อยากจะไปอยู่อดีตสภาพโซเวียตนะพี่น้องแต่ว่าต้องเอาชีวิตของมนุษย์ไปสังเวยแลกกับตัณหาของตัวเองเพื่อให้ความอยากตัณหาของตัวเองให้ไปให้บรรลุถือว่าชั่วเลวซ้ำเพราะว่าตัวเองอยากไปอยู่อดีตสภาพโซเวียตอยากไปทำไมไม่ไปคนเดียวล่ะทำไมต้องเอาชีวิตของมนุษย์ต้องไปสังเวยสนองตัณหาของตัวเองด้วยตัวนี้เป็นเมืองเคอร์ซอนพี่น้องเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ยูเครนเขายึดได้หลังจากที่รัสเซียมันแตกกระเจิงก็เข้าไปสำรวจแล้วพี่น้องปรากฏว่าได้รถหุ้มเกราะ BMP พี่น้องตัวนี้ก็เป็นปืนใหญ่ตาจรของรัสเซีย 2S3 พี่น้องได้2คันแล้วก็รถถัง T-72B3 อีก1คันที่เมืองเคอร์ซอนนี่หลังจากรัสเซียมันแตกกระเจิงไปพี่น้องบางกลุ่มบางพวกมันก็ทิ้งรถถังทิ้งรถหุ้มเกราะไว้ที่เฟส1เฟส2ยึดได้หมดแล้วพี่น้องทางรัสเซียคิดว่าลบชนะเฟสนี้แล้วกลับบ้านไปพักผ่อน3เดือน2เดือนฝันไปเถอะพี่น้องผู้นำรัสเซียจะส่งคุณมาลบจนกระทั่งคุณตายคาสนามลบเนี่ยคุณตายคาสนามลบเมื่อไหร่เป็นอันว่าชีวิตของคุณจบพอดีแต่ถ้าคุณคาดหวังว่าลบชนะที่สนามนี้แล้วคุณจะได้พักผ่อนให้คุณฝันเอาเลยฉะนั้นพวกคุณก็คิดให้ดีว่าคุณรับใช้ผู้นำรัสเซียแล้วคุณจะได้ประโยชน์อะไรจากการกระทำของพวกคุณคุณไม่ได้อะไรเลยนอกจากญาติพี่น้องของพวกคุณจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้คุณไม่แน่ชัดว่าคุณไปฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ขนาดนี้คุณจะได้เกิดเป็นมนุษย์หรือเปล่าในชาติหน้าทั้งหมดนี้ก็เป็นเมืองบังมดนะเป็นเมืองเคอร์ซอนนะพี่น้องที่ทหารยูเครนเขาเข้าไปสำรวจพื้นที่สภาพก็เป็นอย่างที่เห็นนะพี่น้องก็ถือว่าประสบผลสำเร็จนะพี่น้องฝั่งที่ตะวันตกของเมืองเคอร์ซอนยูเครนเขาก็ยึดได้เรียบร้อยแล้วครับผมคลิปนี้ก็ประมาณแค่นี้นะครับเริ่มต้นด้วยเมืองบักมุดตบท้ายด้วยเมืองเคอร์ซอนสวัสดีครับ